หลังจากที่เราได้รู้จากตัว Single Page Application ไปแล้วนะครับทีนี้เรามารู้อีก2คำก็คือคำว่า Front End กับ Back End ซึ่งเราได้ยินมาบ่อยแล้วล่ะว่า Front End กับ Back End มันคืออะไรนะครับ Front End เนี่ยโดยทั่วๆไปก็คือการประมวลผลในส่วนที่ต้องให้ User ได้มองเห็นนะครับคือส่วนที่ User ใช้งานนั่นแหละก็คือตัว Front End นะครับทีนี้ตัว Front End ในโลกปัจจุบันเนี่ยในการเขียนโปรแกรมเชิงที่เป็นเว็บในปัจจุบันนะครับมันก็จะมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนย้ายก็คือมันไปอยู่บนฝั่งไคลเอนต์มากขึ้นก็คือมันเป็น SPA มากขึ้นมันเป็นเหมือนกับsingle page application มากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าแน่นอนมันทำงานได้เร็วขึ้นนะครับได้ทำงานได้เร็วขึ้นลดภาระของเซิร์ฟเวอร์ได้มากกว่าแล้วก็ตอนนี้ตัวโปรแกรมหรือตัวหน้าเว็บเนี่ยไม่ได้อยู่แค่บนคอมพิวเตอร์ละมันไปอยู่บนมือถืออะไรต่างๆซึ่งคนเนี่ยต้องการความรวดเร็วในการทำงานแล้วก็ส่งข้อมูลที่น้อยเพราะไม่งั้นข้อมูลมือถือที่ถ้าส่งเยอะมันก็ทำให้ช้านะครับฉะนั้นทำให้แนวโน้มเนี่ยในการพัฒนาเว็บไซต์ปัจจุบันเนี่ยหรือพัฒนาฟรอนต์เอ็นเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของทำการทำไคลเอนต์มากขึ้นนะครับอยู่บนไคลเอนต์มากขึ้นที่เป็นแบบ SPA นะครับทีนี้พอเราจะเขียนโปรแกรมที่อยู่บนฝั่งของไคลเอนต์หรือว่าเป็นฟรอนต์เอ็นที่เป็นอยู่บนฝั่งไคลเอนต์เนี่ยภาษานะครับภาษาหลักๆที่รองรับในการทำงานฝั่งไคลเอนต์ก็คือภาษา JavaScriptซึ่งภาษา JavaScript เนี่ยเป็นภาษาที่โอ้โหเกิดขึ้นมานานแล้วแหละแต่ว่ามันตอนแรกๆอ่ะมันไม่ค่อยดีมันช้าแต่พอหลังๆเวอร์ชั่นหลังมาเนี่ยถูกพัฒนามากขึ้นแล้วก็ถูกฝังตัวคอมไพเลอร์ของ JavaScript เนี่ยเข้าไปในเบราว์เซอร์ทุกๆยี่ห้อแล้วตอนเนี้ย JavaScript นะครับเบราว์เซอร์ทุกตัวสามารถรัน JavaScript ได้แล้วก็ทำงานได้เร็วมากๆด้วยนะครับฉะนั้นภาษาที่จะใช้ในการเขียนโปรแกรมในส่วนของฟอนต์เอ็นที่เป็น SPA เนี่ยเขาจะใช้ JavaScript เป็นหลักนะครับทีนี้ในส่วนของฟอนต์เอ็นเราพูดถึงฟอนต์เอ็นแล้วฟอนต์เอ็นก็ต้องทำงานกับแบ็กเอ็นใช่ไหมครับไอตัว JavaScript เนี่ยที่ทำงานบนฟอนต์เอ็นเนี่ยยังไงมันก็ต้องแสดงข้อมูลแล้วก็ข้อมูลที่ว่านั้นน่ะมันต้องอยู่ในฐานข้อมูลที่อยู่ในส่วนหลังบ้านในส่วนของไอเว็บหลังบ้านก็คือเขาเรียกว่าแบ็กเอ็นก็คือระบบหลังบ้านนะครับฉะนั้น JavaScript จะดึงข้อมูลนะครับตัวฐานข้อมูลเนี่ยจากหลังบ้านขึ้นมาโชว์จะขึ้นมาดึงขึ้นมาได้ยังไงก็คือดึงขึ้นมาโดยใช้หลักการของสิ่งที่เรียกว่าเว็บเซอร์วิสนะครับเว็บเซอร์วิสซึ่งเว็บเซอร์วิสปัจจุบันเนี้ยก็คืออย่างเช่น RESTful API หรือว่า RESTful Web Service ที่เขาพูดกันนั่นแหละนะครับทีนี้เนี่ยอย่างถ้าดูจากรูปตัวนี้นะครับก็คือ front end เนี่ยก็คืออุปกรณ์พวกมือถือเครื่องคอมแท็บเล็ตอะไรประมาณนี้นะครับแล้วใช้ภาษา JavaScript เนี่ยเป็นตัวภาษาหลักในการทำงานหรือการสร้างเว็บไซต์ในส่วนของฟรอนต์เอนด์แล้วเวลาติดต่อไปยังฐานข้อมูลดึงข้อมูลนั่นนู่นนี่ขึ้นมาก็จะต้องผ่านเซิร์ฟเวอร์ตัวกลางนะครับที่ทำหน้าที่เป็นเว็บเซอร์วิสตัวอย่างเช่นใช้ PHP ทำเว็บเซอร์วิสหรือใช้ .NET นะครับใช้ Java ใช้ Node.js หรือว่า Python ก็ตามทำ .NET ไอ้ทำตัวเว็บเซอร์วิสนะครับที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างฐานข้อมูลและหน้าเว็บไซต์ฉะนั้นเนี่ยฟรอนต์เอนด์และแบ็คเอนด์การทำงานร่วมกันคืออย่างนี้นะครับทีนี้หลายๆคนพอเห็นภาษาที่บอกอ้าวภาษา JavaScript แล้วก็ทำเว็บเซอร์วิสมันเหมือนกับภาษา Java ไหมอันนี้ต้องบอกได้เลยนะครับ JavaScript ไม่ใช่ Java นะครับคนละเรื่องกันอย่าเอามาสับสนกันนะครับคือ JavaScript หลักการมันเขียนมันอาจจะใช้วิธีการลักษณะการเขียนคล้ายๆกันเป็นภาษาตระกูล C เหมือนกันมีเซมิโคลอนต่างๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ Java นะครับอย่าสับสนนะครับฉะนั้นไอ้ตัวภาษาที่เราจะเขียนในสไลด์วันนี้ก็คือหรือในวิชานี้นะครับก็คือเราจะเขียนตัว SPA นะครับตัวเว็บแอปพลิเคชันที่เป็นแบบ SPA ที่ใช้ JavaScript ในการเขียนนะครับแต่เราจะไม่ลงไปที่ภาษา JavaScript เพียวๆเพราะว่าภาษา JavaScript เนี่ยเขียนแล้วมันเขาเรียกว่ามันค่อนข้างเยอะมันค่อนข้างลำบากในการเขียนพอสมควรที่จะเขียนให้มันดีๆนะครับซึ่งตัว Angular Framework นะครับ Angular Framework มันเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ทำให้เขียนภาษา JavaScript เนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นอันนี้ทำความเข้าใจเรื่องของ Front End กับ Back End นะครับว่ามันทำงานสื่อสารกันยังไงนะครับ